กับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่13 พฤษภาคม 63นะครับก็วันที่12นะวันที่อัดคลิปนะเดี๋ยวก็มาวิเคราะห์ล่วงหน้ากันเลยนะครับโอเควันนี้ก็บวกไป 12.39 จุดนะครับหรือคิดเป็น 0.96% นะครับก็ทำฮายอยู่ที่1,301.88 โลอยู่ที่ 1,283.87 นะครับห่างกัน16จุดนะครับวอลุ่มก็59,000นะครับพี่สถาบันเราก็ยังอุ้มชูต่อไปนะครับส่วนต่างประเทศก็ขายไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็หุ้นที่เราจะมาทำการวิเคราะห์กันคือมี PTT Advanced BAM GPSC CPO IVL CPF ครับบ้านปูแล้วก็ AOT นะครับโอเคเซตนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1,214 ถึง 1,301.66 นะครับก็ขึ้นไปแตะนิดนึงนะฮะแล้วก็ย่อลงมานะครับก็นะพรุ่งนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบอีกครั้งนึงนะครับถ้าผ่าน 1,301.66 ได้ก็จะไปที่1,317.45 นะครับถ้าผ่านอีกก็ปันนู่นน่ะ 1,408 นะครับนะวัดฝันไว้สูงนะโอเคนะครับก็มีแนวรับอยู่ที่ 1,200 นะครับก็อย่าให้หลุดนะครับสำหรับคนที่มีหุ้นเนาะโอเค AOT ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ไม่เทรดนะก็อยู่ตรงเนี้ย60บาทด็อกแดกไปแบบเนี้ยไม่ไปไหนมาไหนนะเนี่ยไซด์เวย์ครับไซด์เวย์ดูก็รู้นะครับก็คนที่มีหุ้นก็พยายามออกก่อนแล้วก็คนไม่มีหุ้นก็อย่าไปซื้อเขานะครับโอเคตัวถัดไปบ้านปูนะครับบ้านปูก็จุดพุวันนี้จุดพุนะนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูกราฟเนี่ยก็อาจจะมีตามเขาไปบ้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเป็นแนวโน้มขาลงนะทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 4.78 ถึง6.60 นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวนะครับก็ไม่เทรดนะครับกราฟนะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะอยู่ในกรอบ36.40 ถึง 40.25 นะครับถ้าผ่าน 40.25 ก็พรุ่งนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 40.25 นะครับถ้าผ่านไปได้ก็ 40.60 นะถ้าผ่าน 40.60 ได้ก็ all time high ครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะไปได้เปล่านะครับสำหรับตัวกัฟคนมีของก็ถือต่อไปคนไม่มีของก็ไม่ไล่นะครับรอให้มันยืนเนี่ยถ้ามันขึ้นไปจริงๆก็41บาทค่อยซื้อก็ได้นะไม่ต้องรีบนะครับแล้วไปเทคที่45 46อะไรเงี้ยยังไงก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ทันสบายนะครับCPF นะครับ CPF ก็เป็นแนวโน้มอะไรไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี่ครับกรอบ25.25 บาทถึง29 บาทนะครับตอนนี้ก็มาชนแนวต้านที่29 บาทนะแล้วก็ย่อลงไปนะครับก็ถ้าเขาสามารถยืนเหนือ29ได้แบบแข็งๆก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่31 บาทนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับก็ถือต่อไปคนไม่มีของก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้ามันได้เนี่ยได้อีก2บาทนะครับคุ้มไหมนะ IVL นะครับ IVL ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ25.25 บาทถึง29 บาทนะครับก็ถ้าเขายืนเหนือ29 บาทได้พรุ่งนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 32.25 นะครับนะครับสำหรับคนที่มีของ IVL นะครับก็ถือต่อไปนะครับถือต่อไปCPO ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีแนวต้านอยู่ที่76 บาทนะครับแนวรับอยู่ที่71 บาทนะครับใครมีของก็ถือต่อไปรอไปเทคที่76นะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังนะถ้ามันหลุด71 บาทก็ขายนะครับสำหรับคนที่ไม่มีของก็ไม่ไล่นะครับไม่ไล่ละเพราะว่าเหลืออีกนิดเดียวครับ
เหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงแนวต้านแล้วนะครับไม่ไล่นะครับซื้อไปก็ไม่คุ้มนะครับไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าคือเราไม่มีแต้มต่อนะครับก็ไปก็มีโอกาสน้อยกว่านะครับเพราะคู่ต่อสู้เราเนี่ยมีทุนอยู่ที่แถวๆ60บาทอ่ะไปซื้อตอนนี้คือต่อให้เขาไป20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะนะครับเนาะโอเคตัวถัดไป GPSC ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบเท่าไหร่อ่ะ 62.25 ถึง77-78 บาทนะครับก็คนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับระวังอย่าให้เขาหลุด 67.75 นะแล้วก็ถ้ามันไปถึง78บาทแล้วมันแท่งราคามันเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงก็ขายทำกำไรนะครับสำหรับ GPSC นะแบมเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบ21บาทถึง24บาท90นะครับก็ไม่เทรดนะครับไซด์เวย์ไม่เทรดแอดวานซ์ไง นะครับคนมีของต้องขายแล้วนะครับหลุด 193.50 นะครับโอเค PT ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ก็ไม่เทรดนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็ควันดี้เบเตอร์สวัสดีครับ